ฟิวเจอร์ฟู้ดแล็บทำอะไรนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเข้าไปได้นะครับออฟฟิศอยู่ที่นู่นนะครับในฟิวเจอร์ฟู้ดแล็บนะฮะมหาวิทยาลัยศิลปากรจะเป็นอีกหนึ่งบรานช์นะของฟู้ดอินโนเพอริสนะครับที่เข้ามารันตัวฟิวเจอร์ฟู้ดแล็บให้นะครับที่ฟิวเจอร์ฟู้ดแล็บเนี่ยครับจะทำหน้าที่คือถ้าเมื่อท่านเป็นผู้การเข้ามาหาเรานะครับเราจะรับผิดชอบในเรื่องของการเหลาโจทย์ให้ฮะ1เราจะเหลาโจทย์บน inside market จริงๆนะครับโดยที่ท่านบอกความต้องการมาและเราจะเหลาโจทย์โดยอาศัยข้อมูลทางการตลาดเข้าไปช่วยท่านเหลาโดยที่เราจะมอง business plan ร่วมกันและทำ financial analysis ก่อนว่า business ตัวนี้เดินได้ไหมนะคุ้มไหมเราจะบอกท่านเดินเงี้ยคุ้มไหมนะเช่นเดียวกันคือท่านจะได้เงินคืนสมมติท่านลงทุน10ล้านท่านจะเงินคืนประมาณที่ท่านยอมไหวไหมคอยเราไหวไหมนะครับเมื่อท่านยอมกับเราเรียบร้อยแล้วนะครับนะในตัวนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับจะมีแหล่งความร่วมมือกันคือมีแหล่งทุนนะตอนนี้มี3ที่นะครับคือมีอาร์ด้าคือสวกเองนะครับสกวนะครับสวทชนะครับวว.นะครับแล้วตอนนี้จะมีกระทรวงต่างๆเข้ามาสนับสนุนทุนท่านโดยที่จะมีมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับตัวองค์ประกอบแล้วก็ฟู้ดอินโนเพอริสเกิด collaboration research ขึ้นมาเพื่อสร้าง ecosystem ของการสร้าง innovation ขึ้นกระบวนการนี้เนี่ยนะครับทำไมถึงเรียก innovation system นะครับเราอยู่ตรงนี้ครับนะฮะไปเยี่ยมชมได้นะครับชั้น9นะครับใน floor ชั้น9ทั้งหมดปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะในตรงนี้ฝั่งตรงข้ามจะมี co-working space ของเราอยู่นะเราคุยปัจจุบันเราใช้สถานจะใช้สถานที่นี้ในการดึงเทรดเดอร์เข้ามาคุยด้วยนะเราจะใช้คีย์ดึงเทรดเดอร์ที่เรามีอยู่ทั้งหมดมาบอกโจทย์ว่าคุณอยากได้อะไรเราจะทำตามโจทย์นั้นตามมาร์เก็ตของคุณเช่นปัจจุบันผมรู้ผมต้องทำตัวนี้เขาบอกอาจารย์มีตัวนี้ไหมผมขายได้เดือนละ60ตันนะอาจารย์มีผลิตภัณฑ์นี้ให้ผมไหมเสร็จแล้วเราเชื่อมต่อกับคนที่กำลังการผลิตขายเลยแล้วมา evaluate กันว่าถ้าคนที่คุณดีลตัว business กันให้เรียบร้อยแล้วเราจะบอกการทำครั้งนี้ทำ JV ด้วยกันเนี่ยลงทุนเท่าไหร่นะครับซึ่งก็จะมีที่ชั้นล่างให้ทำอะไรอยู่นะครับหน้าที่คือตอนนี้นะครับในส่วน Future Food Lab คือเราจะ driving กระบวนการทำงานของเราโดยใช้ innovation เชิงลึกเข้าไปให้กับตัว SME นะครับรวมถึงขนาด L ด้วยนะครับและการทำงานโดยการสร้าง innovation เป็น open innovation นะครับหมายความว่าคือไม่ใช่ผมทำคนเดียวเราจะมีทีมงานอีกเยอะในการทำนะนักการตลาด creative supporter ต่างๆนะครับเรื่องของ admin นะครับ administration business นะในส่วนที่ท่านต้องการช่วยหรือบางครั้งผมต้องดึงภูมิปัญญาชาวบ้านหรือผมต้องดึงอะไรฮะความสามารถของปราชญ์บางคนเข้ามาใช้นะครับรวมถึงสาขาที่ใช้ไม่ใช่ฟู้ดนะครับทุกสาขาทั้งหมดศิลปกรรมสถาปัตย์วิศวกรรมนะฮะทุกตัวมัณฑนศิลป์นะฮะซึ่งเราจะต้องใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างผลสร้างตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนฟังก์ชันตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับจะมีการทำงาน2ส่วนคือส่วนที่สร้างของกับส่วนที่ทำของหุ้มนะฮะคือส่วนที่สร้างของคือพัฒนาสินค้าใหม่ทางของหุ้มคือทำแบรนดิ้งฮะโดยการที่เราจะรับออกแบบทั้งหมดฮะครบวงจรเรามี 3D Printing ทำเนี่ยโดยที่คณะที่รับทำก็คือคณะมัณฑนศิลป์แล้วก็สถาปัตย์นะครับจะเข้ามีอาจารย์เข้ามาในการที่จะเข้ามาจอยโปรเจกต์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในวาง Positioning ของตัว Product ไว้ก่อนจุดที่ทำตัวนี้เนี่ยนะครับทำอะไรครับนะฮะเราจะดึงกลุ่มคนเหล่านี้ฮะเข้ามาช่วยประชาพิจารณาในการทำงานกับเรานะครับทุกอย่างถูกไซน์คอนฟิเดนเชียลนะฮะคือเป็นความลับนะครับระหว่างคนกลุ่ม5กลุ่มสังเกตไหมครับว่าในการทำโจทย์ในการให้กับผู้ประกอบการผมไม่ใช่เฉพาะรีเสิร์ชเชอร์นะครับต้องมีครีเอทีฟและมาร์เก็ตเตอร์เข้ามาด้วยมองทีเดียวครับซึ่งปัจจุบันเรามีแบงค์เข้ามาด้วยฮะคือถ้าแบงค์จะทำหน้าที่ช่วยอะไรกับเราครับทำที่ในการที่เขียน business model และ financial analysis ว่าพร้อมลงทุนไหมถ้าลงทุนปุ๊บนะเพราะแบงค์จะมีตัวโครงการขึ้นนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ยนะครับเราก็จะลอนช์งานนี้ออกได้ทันทีนะครับคราวนี้ในการที่เป็น core learning คืออะไรครับเราทุกฝ่ายเข้ามาคุยคอนเซ็ปต์กันก่อนจากคอนเซ็ปต์ตัวนี้ครับเราจะมามองคือสร้างและหา insight ให้เจอนะสร้างความกรอบคิดและหาตัว insight ในทุกของตัว insight marketing ให้เจอนะครับเสร็จแล้วทำ conceptual idea นะครับแล้วก็ใส่ creative เข้าไปไอ้ conceptual idea คือผลิตภัณฑ์ในฝันหรือผลิตภัณฑ์เป้าหมายของเราที่เราจะวางแผนไว้นะครับเสร็จแล้วค่อยทำ R&D ครับเมื่อทำ R&D เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราจะพาท่านไปทำในส่วนของการที่จะร่วมกันในการทำ pilot scale
เรามีตอนนี้เรามีลิสต์นะครับของ Pilot Scale ทั่วประเทศไทยอยู่แล้วมีค่าขั้นต่ำของ Capacity ในการที่สั่งทำด้วยมีลิสต์รายจ่ายทั้งหมดถ้าท่านทำสเปรย์ได้ทำได้ที่ไหนราคาต้นเท่าไหร่ใช้กี่กิโลนะครับทำพาวเดอร์ในการมิกซิ่งทุกตัวทั้งประเทศตอนนี้เรามีลิสต์ของตัวซัพพลายเออร์ทั้งหมดรวมถึงซัพพลายเออร์ของอินกรีเดียนที่มอบให้ท่านฟรีรวมถึงและซัพพลายเออร์แพ็คเกจจิ้งให้ท่านเลือกซึ่งในห้องตรงนั้นจะมีเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าจะมีตัวอะไรให้ท่านดูนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราทำพาวเดอร์สเกลเทสเรียบร้อยเราทำลองการทำมันช์ลอนช์มาร์เก็ตกันมาเทสตลาดกันนะครับเมื่อเทสตลาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงจะเข้ามาสู่กระบวนการเทรดนะดึงคนซื้อเข้ามาหาเราเลยมาเยี่ยมชมเลยแลบเราเป็นอย่างนี้ทำแบบนี้ในกระบวนการนี้ถ้าเกิดจะดูในสารที่ผลิตไปที่ OEM เลยฮะไปดูแล้วเราทำอะไรบ้างนะครับเมื่อจากจุดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเรามอบโซลูชันให้กับตัว SME นะครับนะฮะรวมถึงอีตัว Industry และ Startup ทั้งทุกอย่างนะครับในการทำแบบนี้ทำอะไรบ้างหนึ่งแน่นอนครับเราต้องทำ Research เพื่อสร้างโซลูชันให้กับตัว SME และตัว Startupนะอันที่สองคือเราจะพัฒนาสินค้าครีเอทีฟให้คุณนะครับแล้วก็สร้างหรือบางครั้งเราต้องพัฒนาตัวนะฮะกระบวนการผลิตแบบใหม่นะฮะหรือ innovation process อะไรใหม่ๆขึ้นมาคอนซัลท์ฟรีครับนัดวันเข้ามาฮะไม่เสียค่าคอนซัลท์ครับไม่เสียค่าบริการเพราะฉะนั้นปุ๊บเราจะคอนซัลท์และเหล่าโจทย์ให้ท่านไปทำกับอาจารย์ท่านอื่นได้ทำกับที่อื่นได้นะครับรวมถึงเรามี service design center ให้ครับถ้าท่านอยากออกแบบสินค้านะสร้างแบรนด์นะฮะเรามีครีเอทีฟหลายระดับให้ท่านเลือกนะฮะจะระดับโปรเฟสชันนอลเลยระดับชาตินะระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเราก็มีให้ท่านนะฮะเพียงแต่ท่านเปย์ไหวไหมนะระดับของอะไรฮะโปรเฟสชันนอลระดับของโลคอลเราก็มีให้ท่านเลือกครับแล้วเราจะเชิญเขามาในการที่คุยกับท่านเรื่องของการซัมเซอร์วิสแล้วก็แมทชิ่งฟันท่านไม่ต้องกลัวท่านไม่มีเงินเรามีทุนให้ฮะเราประกอบทุนให้ท่านเลยโดยนี้แหล่งทุนตอนนี้มีอยู่3ที่นะครับนะฮะทุนในการทำแพ็กเกจจิ้งเรามีอยู่ประมาณ 2,500 ต่อทุนนะไม่อั้นนะครับทุนในการทำตัวรีเสิร์ชซึ่งผมที่นี่มี iTab ถูกไหมครับเราประกบทุน iTab ให้ท่านด้วยทุกปีเราทำประมาณ50โปรเจกต์ของตัว iTab ให้นะครับเพราะฉะนั้นเรามีแหล่งทุนให้ท่านมี NAA ให้ท่านนะครับซึ่ง NAA เนี่ยจะยิงเงินไปกับที่ท่านโดยตรงคือประมาณ 800,000 ถึง 3 ล้านบาทต่อ1โปรเจกต์นะเราคุยกันไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นปุ๊บเนี่ยเราทำอะไรครับพูดง่ายๆคือเรากำลังค้นหาปัญหาของท่านและมอบโซลูชันให้ท่านครับโดยการที่อาศัยกระบวนการทำงานแบบนี้เมื่อเป็นเช่นการทำงานแบบนี้ทำอะไรเมื่อท่านมาหาเราเราได้ diagnose เหมือนหมอฮะเราได้ diagnose ปัญหาท่านก่อนว่าอะไรคือปัญหาของท่านอะไรไม่ใช่อะไรที่ความคิดฟุ้งไม่เอาความคิดที่กรอบชัดๆมานั่งไล่กันตรวจสอบความคิดท่านทำ risk management นั่นก่อนเพราะกระบวนการทำวิจัยของด้านของฟู้ดหรือการพัฒนาสินค้าวิธีแรกคือทำ risk management ของ business ก่อนฮะว่าคุ้มไหมที่จะลงถ้าไม่คุ้มก็อย่าทำฮะเสียเวลากันทั้งคู่ฮะท่านเสียชีวิตผมเสียโอกาสถูกไหมเสียโอกาสคือเสียเวลาท่านเสียชีวิตคือ business เจ๊งอะฮะเพราะมาทำ risk management ก่อนฮะเพื่อจะดูว่าเฮ้ยมันไปได้นะไปได้จริงนะเพื่อมองว่าโอ้ยมัน work นะครับเสร็จแล้วปุ๊บเรามีเขาเรียกว่าเช็คสุขภาพธุรกิจท่านก่อนทำไมต้องเช็คสภาพธุรกิจครับแน่นอนเงินของเราที่อยู่ในกระเป๋าปุ๊บนะฮะทำเทรดดิ้งปุ๊บเงินอยู่ในมือของคนอื่นส่วนนึงแล้วถูกไหมฮะเงินในมือนะส่วนนึงคือเขาไม่ยอมจ่ายเรา60วันแคชโฟลว์ที่อยู่ในตัวเราอีกและอีกส่วนนึงไปอยู่ที่ไหนครับซื้อวัตถุดิบรอฮะเห็นไหมมาคุยแคชโฟลว์กันก่อนไหวไหมถ้าจะเป็นเส้นยาแดงผ่า8ประมาณครึ่งปี3ปีเราพบว่าโดยเฉลี่ยนะครับฮะเร็วที่สุดของบิสซิเนสที่โตได้โกรทไวที่สุด average 5ถ้าทำแบบนี้3ฮะเร็วที่สุดที่เคยเจอมาในชีวิตเลยที่ทำมา 1,700 บริษัทเร็วที่สุดปีครึ่งฮะสตาร์ทอัพไม่ต้องพูดถึงนะครับมันวาบวิวเกินมันวูบวาบฮะวูบวาบผมไม่นับสตาร์ทอัพเพราะสตาร์ทอัพมีฮะแต่มันไม่ถาวรนะเนาะมันทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นปุ๊บเรา provide data decision ให้ครับนะเราจะบอกท่านเช็คสภาพธุรกิจแล้วท่านเป็นอย่างนี้ท่านอย่างนี้ทำกันบ้านก่อนดีไหมนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วในชั้น9ทั้งหมดนะครับจะมีออฟฟิศอยู่นะครับซึ่งจะมีดรายออฟฟิศนี้จะแบ่ง2 ส่วนคือออฟฟิศที่มีที่มีตัวโชว์รูมอยู่นะครับซึ่งจะทำหน้าที่ในการที่จะมาคุยปัญหากันนะครับและรวมถึงคุยเรื่องของตัวแบรนดิ้งนะฮะอีกครึ่งนึงมีแลบฟรีครับถ้าไม่ใช้แลบเราได้ฮะนะเปิดบริการ 24/7 ชั่วโมง 24/7 วัน 24ชั่วโมง7วันเผลอนะฮะเสร็จแล้วปุ๊บเวทแลบครับฟรีครับใช้ฟรีนะฮะทำยังไงฮะนี่ครับอันนี้ออฟฟิศเสร็จแล้วครับ
ทำแล้วนะฮะเนี่ยเข้ามาปุ๊บเรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับมี2คนรับแขกอยู่นะครับนะเดือนเมษาจะเปิดเต็มตัวนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามปุ๊บเนี่ยนะครับจะเป็น dry lab นะจะมีเครื่องมือเครื่องไม้ในการ diagnose ของการของฟู้ดนะฮะอยู่ท่านมาหาเราปุ๊บเราจะ diagnose ท่านฟรีนะครับเนี่ยครับตัวออฟฟิศที่วางไว้ท่านี้ตัว provider data คืออะไรครับเราทำหน้าที่ในการที่จะนี่ครับอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งฮะในการแปรรูปตังโมฮะแล้วเสิร์ชตัวอะไรครับเสิร์ชพาร์ทเทนทั้งหมดทั่วโลกครับแล้วรวมถึงการพัฒนาสินค้าทั่วโลกที่เป็นไงฮะไล่ท่านดูว่าเขามีทำอะไรไปบ้างแล้วอย่าทำเหมือนเขาเลยทำแบบนี้เทคโนโลยีคืออะไรนู่นนี่นั่นเราทำโดยการที่ทำลักษณะของ data decision ให้ท่านก่อนนะครับเพื่อท่านเป็นข้อมูลในการทำนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือสิ่งที่เราจะทำฮะนี่มีการเสิร์ช data ให้ท่านนะครับในการทำนะฮะนี่คือเว็บไซต์เราจะสอนท่านเสิร์ชด้วยเพราะท่านจะได้ทำด้วยตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งเรามากนะครับอันนี้บริการฟรีนะฮะต่อไปนะเขาจะเก็บตังค์นะรับจ้างแปลไม่ต้องแปลให้ที่ Google แปลแต่เราจะสอนท่านว่าเสิร์ชยังไงนะปัจจุบันไม่มีความลับในโลกแล้วครับไม่มีของไหนใหม่ครับเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ดับไปฮะเพราะฉะนั้นเรารีบใช้มันก่อนนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นปุ๊บเกิดการ correlation กันอันนี้คือตัวเซนทรัลนะฮะโถงเซนทรัลเนี่ยครับอุปกรณ์แลบทุกอย่างท่านนำเข้ามาในห้องแลบนี้ใช้ฟรีนะครับนะฮะไม่เสียตังค์นะครับก็จะมีการจัดบุคลากรของท่านเข้าไปใช้ห้องแลบเสร็จโปรเจกต์ท่านออกต่อโปรเจกต์ท่านอยู่นะฮะนะสลับวนเวียนกันครับอย่ายึดครองฮะห้องใครของมันไม่เอานะฮะนะครับเพราะฉะนั้นท่านมามีแลบอยู่ท่านปรึกษาเราได้เรามาคุยท่านมาคุยกับเราถูกมั้ยฮะผมทําหน้าที่เป็น RD Director ให้นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นปุ๊บเนี่ยครับท่านเข้ามาได้นะห้องนี้ถ้าท่านเข้ามาใช้24ชั่วโมงท่านจะเข้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ท่านนะครับนะฮะนี่คือห้องแลบให้กิจกรรมที่เราทำคืออะไรครับตอนนี้เราแมทชิ่งฟันให้นะครับโดยที่แมทชิ่งฟันอันแรกคือตัว iTabs นะครับโดยที่ตอนนี้เรากำลังทำโดยการที่ลดหย่อนภาษีท่าน 300% นะฮะคือหน่วยงานของเรานี้สามารถลดหย่อนภาษี 300% แล้วก็ทาง iTabs ก็ทํา 300% ด้วยนะเราจดเป็นบริษัทที่สามารถทำการเป็นหน่วยที่มีงานวิจัยอยู่นะครับแล้วก็เราทำเนี่ยฮะนี่คือทั่วๆไปนะฮะที่เป็นกฎของ iTabs นะฮะนะมีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะฮะสำหรับกระบวนการต่างๆที่มองอยู่นะฮะคุณสมบัติของเอกชนนะฮะแบบเนี้ยฮะนะครับสังเกตทุนจดทะเบียนไม่เกิน200ล้านนะฮะสิทธิพิเศษที่ท่านร่วมทำกับ Future Food Lab ภายใต้ของ SU Food Lab นะฮะอยู่ชั้น9ไม่ต้องเสียค่าพื้นที่ครับห้องแลบท่านใช้ฟรีนะฮะ 20% การตรวจวิเคราะห์จากเซ็นทรัลแลบครับลดราคานะคือทุกชิ้นงานที่ส่งออกไปที่เซ็นทรัลแลบท่านลด 20% นะครับไม่ต้องเสียค่าบริการในการไดแอกโนสปัญหาครับไม่ต้องเสียค่าบริการเรื่องของไดแลบครับไดแลบคือวัดอะไรได้บ้างทุกอย่างที่เป็นไดแอกโนสในการบอกว่าเชื้อเกิดไม่เกิดนะฮะนะฮะไดแลบนะเอบิลความชื้น pH ท่านมาตรวจได้นะครับเพื่อจะหาว่าข้อมูลของท่านปัญหาของท่านคืออะไรนะครับการ access ในเรื่องของการใช้ food additive ในสต็อกครับเราจะมีห้องเท่านี้ฮะที่มีห้อง food additive อยู่ในสต็อกเลยฮะท่านสามารถหยิบใช้ได้แต่เขียนบอกแล้วมันจะหมดแล้วนะอาจารย์เดี๋ยวจะมีระบบออนไลน์ล็อกท่านก็หยิบมาใช้ได้ซึ่งเรามีบริษัทสปอนเซอร์เติมไม่อั้นในการทำ RD ก่อนแล้วก็มีซัพพลายเออร์ด้วยเพราะฉะนั้นในห้องนี้จะมีตัวห้องตัว additive stock room แล้วก็ packaging stock room อยู่นะครับมีรายชื่อราคาทั้งหมดท่านเข้าไปเซอร์เวย์ได้นะครับใช้ได้ต่อมาคือพื้นที่การทดสอบตลาดนะไม่ใช่แค่งานไทเฟคนะครับงานออร์แกนิกงานต่างๆปุ๊บเราพาท่านเทสตลาดกับเรานะครับในการทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเรามีซัพพลายเออร์ลิสต์อยู่นะครับปัจจุบันมีประมาณอยู่ประมาณ400กว่าบริษัทนะท่านอยากต้องการสินค้าอะไรวัตถุดิบตัวไหนตอนนี้เรามีวัตถุดิบออร์แกนิกทั้งประเทศหมดแล้วนะฮะที่อยู่ในมือนะฮะท่านอยากดักได้อะไรบอกเราปลูกให้ฮะและนำไปถึงเกษตรกรโดยตรงด้วยถูกไหมครับไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางอยากได้แบบไหนระดับของ iPhone ระดับของเรามีหมดครับพื้นที่เรามีอยู่ประมาณ 40,000 ไร่นะเราปลูกให้ท่านนะมาตกลงราคาเราได้ครับเป็นในหน้าเลยนะครับนะฮะซัพพลายลิสต์เรามี400บริษัททั่วประเทศในประเทศนะครับและต่างประเทศด้วยตอนนี้เรามีบริษัทที่1ของญี่ปุ่นเข้ามาติดต่อเราแล้วนะครับท่านจะมีอินกรีเดียนต์ของญี่ปุ่นที่แบบลัดมากเลยฮะท่านสามารถไปดูที่โรงงานเขาได้ด้วยนะเราติดต่อไว้เรียบร้อยแล้วน่าสนใจมากเทคโนโลยีที่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ท่าน access ฟรีนะฮะนะ supplier list ingredient list OEM ครับทั่วประเทศไทยครับที่รับจ้างผลิตครับ
นะโดยที่บ่งบอกได้ว่าท่านต้องจ่ายเงินขั้นต่ำเท่าไหร่ค่าจ้างผลิตขั้นต่ำกี่บาทนะครับcapacity ที่ท่านต้องสั่งมีอยู่ประมาณกี่ชิ้นมีหมดฮะและทุก category ของฟู้ดนะฮะนะต่อมาครับ packaging material list ครับเราจะมีห้อง packaging โดยเฉพาะท่านเข้าไปดูนะต้องการขวดแบบไหนอย่างไรนั้นไม่มีเงินคอยมาคุยกันมารวมกันทำขวดเล็กๆเขาออกให้ก่อนท่านหักเงินทีหลังอะไรเงี้ยนะครับจากจุดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะฮะทุกโครงการที่ผ่านการทำงานของเราตอนนี้ปัจจุบันเราเปิดโครงการของ iTap กับ NIA อยู่นะครับโดยที่ออกนามใบเสร็จในนามของศิลปากร University นะครับหักลดหย่อนภาษี 300% ได้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับอันนี้คือเราจะขอสมทบทุน iTap กับทาง NIA ด้วยงบประมาณขนาดนี้ฮะในแต่ละโครงการสิทธิเป็นของท่านครับเราไม่เก็บ IP ฮะ IP เป็นของท่าน 100% ครับเรามาใส่สัญญากันเราไม่เปิดเผยท่านเอาไปนะครับขอได้ทั้งปีไม่จำกัดจำนวนครับบริษัทหนึ่งไม่จำกัดจำนวนนะครับแต่ถ้าเต็มเราก็ปิดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ปุ๊บเนี่ยคือสิทธิที่เราใช้แหล่งให้ทุนต่างๆที่กำลังติดต่ออยู่นะมีหลายแห่งมากขึ้นนะครับนอกเหนือจากทาง iTap และสอทาง NIA นะครับก็จะมีหลายแห่งที่เข้ามาช่วยเหลือรวมถึงกระทรวงด้วยครับตอนนี้ที่เข้ามาติดต่ออีกอันนึงคือกระทรวงมหาดไทยกรมพัฒนาชุมชนนะฮะที่เรามองถึง iTap คราวนี้สิ่งที่ต้องตั้งจ่ายคงมีของฟรีทั้งหมดไม่ได้ฮะต้องมีทั้งต้องจ่ายจ่ายอะไรบ้างขอเถอะครับค่าน้ำฮะค่าไฟครับนะเดี๋ยวมาเฉลี่ยกันครับนะค่าอินเทอร์เน็ตค่าแอร์ค่าแอร์นี่อันนี้คือค่าไฟนะแม่บ้านทำความสะอาดห้องแค่นี้ครับเดือนละไม่กี่ตังค์หรอกครับถูกมากนะครับอันนี้เป็นลดหย่อนภาษีในแล็บได้ด้วยนะฮะคือเอาเป็นคูปองถูกไหมฮะเอาคูปองไปลดหย่อนเรื่องของการทำเฉลี่ยหารจ่ายนี่เดี๋ยวมาคุยกันนะแต่ท่านต้องจ่ายเงินแค่นี้ฮะในการที่ร่วมทำงานกับเรา Future Food Lab ทำงานแบบนี้ครับนะฮะในอนาคต Full Function ประมาณตอนนี้จริงๆเข้ามาปรึกษาได้แล้วนะครับนะเริ่ม Full Function แล้วก็บริษัทเริ่มเข้าไปใช้ Wet Lab แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดท่านเข้ามาติดต่อปุ๊บเนี่ยมาติดต่อทางจูนก็ได้ทาง Innopolis ก็ได้นะ Make Appointment กันนะครับแล้วท่านไปเดินสามารถชมสถานที่ได้นะครับตัว Direct ทั้งหมดจะถูกบรรจุภายในเดือนนี้นะครับนะเพราะฉะนั้น full service ก็คือประมาณต้นเดือนหน้าทั้งหมดครับโอเคก่อนอื่นนะผมก็พูดเร็วมากเหนื่อยมากเลยมีคำถามไหมครับขอโทษทีครับเชิญครับครับสวัสดีครับท่านวิทยากรครับผมวีรพงษ์ชนารัตน์โสพลนะครับครับจะก็ทราบว่าเนื่องจากโครงการของท่านผมไม่แน่ใจว่าเริ่มกำลังจะเริ่มหรือว่าเริ่มมาพักใหญ่แล้วครับเริ่มมาแล้วพักใหญ่ครับประมาณสักตั้งแต่เดือนกันยาเนาะกันยาครับฮะมีการตั้งเป้าไหมครับว่าที่เราช่วยลูกค้าสนับสนุนลูกค้าและส่งเสริมเนี่ยหลังจากผ่านการตรวจสอบอุปสรรคต่างๆนั้นนะที่บอกหมดแล้วแล้ววันสักโกตกลงไฟเขียวไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะ success เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ที่ทำมานะครับคือเนื่องจากจริงๆเวลาทำงานเราไม่ได้ยังไม่ผมทำมา17ปีนะฮะนะโดยเฉพาะกับ SM มา17ปีแล้วแต่ว่าเพิ่งมาเปิดที่นี่เพราะอาจารย์โออาจารย์อัครวิทย์เนี่ยเห็นว่าโอเคเราทำโอกาส success 97% ฮะกับปีที่แล้วปุ๊บเราใช้เงินประมาณเงินวิจัยประมาณ5ล้านนะฮะเราได้มาทั้งหมด 1,670 ล้านบาทกับผู้ประกันที่เราทำร่วมกันนะครับผู้ประกันที่ทำร่วมมาในมือปีที่แล้วอยู่ทั้งหมดอยู่70รายนะครับแต่ทั้งหมดในช่วงของ17ปีที่เก็บมาทั้งหมดอยู่ประมาณ 1,700 กว่าล้านนะนะเพราะฉะนั้นที่ทำมาทั้งหมดปุ๊บเนี่ยที่ทำไมผมกล้าการันตี 97% จากกระบวนการที่เราทำปุ๊บเนี่ยเราทำกระบวนการนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เอาอดีตตั้งเราเอามาร์เก็ตตั้งเพราะฉะนั้นในช่วงของการที่จะพัฒนาสินค้าได้บางคนจะใช้เวลาประมาณเดือนเดียวนะบางครั้งทำรีเสิร์ชอยู่ประมาณแค่2สัปดาห์เสร็จแต่บางคนเนี่ยคือกว่าจะทำโจทย์นี้ได้9เดือนนะฮะคือไม่ชัดไม่ชัดเราไม่ยอมขึ้นนะฮะเพราะว่าท่านเสียเงินน่ะแต่ว่าแต่เรานี่คือเราเสียเวลาเพราะถ้าเราไม่ชัดเรามาคุยกันว่ามันไม่ชัดมันจะทำให้ชัดโดย average โดยส่วนใหญ่ที่ไม่ชัดนะครับจะตกอยู่ประมาณนานที่สุดตอนนี้ที่เคสที่เจอนานที่สุดทำมาประมาณ10กว่าปี9เดือนจนกว่าโจทย์มันจะใช่อันนี้วิธีการทำก็คือเราวัด impact ด้วยการ growth rate ของบริษัทนะครับ growth rate ว่าเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนซึ่งส่วนใหญ่เราพบว่าจะวัดได้นะครับโดยสุดธุรกิจที่ลงทุนปุ๊บเนี่ยใส่แคชโฟลว์ลงไปปุ๊บเนี่ยเราพบว่าเร็วที่สุดนะฮะเคสที่เร็วที่สุดอยู่ประมาณปีครึ่ง
แต่ average โดยส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ตกประมาณ 3.5 ปีเพราะว่ากว่าจะทุกอย่างเสถียรนะแต่ตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจคือพลวัตการดัดเร็วขึ้นอีกพอเร็วขึ้นอีกผมจะต้อง spin up ข้อมูลผมได้เร็วขึ้นหมายความว่าคือการทำ research ของเราอย่างที่สุดนะครับในกระบวนการที่ทำโปรเจกต์นี้ฮะไม่เกิน6เดือนฮะต้องเสร็จเพราะเกิน6เดือนแล้วเพราะว่าโจทย์เปลี่ยนเพราะฉะนั้น spin up 6เดือนทำยังไงดีเนี่ยครับคือสิ่งต้องมานั่งวางแผนถ้าของเกิน6เดือนปุ๊บหมายความว่าคือเราโฟกัสซิ่งกันล่วงหน้าฮะว่าอนาคตจะเจออะไรบ้างแล้วลองทำเก็บไว้ก่อนเสร็จแล้วคือมาปัดฝุ่นดูนะครับถ้าเดินแบบนั้นจะง่ายใช้เวลาได้นานอย่างตอนนี้เนี่ยตอนนี้เราเริ่มทำตัว intermediate ingredient เยอะมากเพราะในอนาคตอย่างที่ผมบอกว่าเราใช้พวกสารบางตัวไม่ได้แล้วนะครับเรามีทำบางตัวที่เป็นสารธรรมชาติเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อเตรียมรองรับในจุดเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทำแบบนี้ผมบอกเรียนบอกว่าคือเรามาร์เก็ตนำเลยฮะเพราะฉะนั้นเรามาคุยเรื่องมาร์เก็ตติ้งกันก่อนเรามองมาร์เก็ตติ้งอาร์มกันก่อนว่าเวิร์กไม่เวิร์กแล้วให้เราโพซิชั่นอาร์มเกิดขึ้นนะฮะตัวนี้ที่โอกาสสักเซสเนี่ยนะครับเวลารีพอร์ตให้กับทางอาจารย์เองปุ๊บเนี่ยเรารีพอร์ตอิมแพคทีนี้วิธีการรีพอร์ตคืออะไรครับเราเก็บข้อมูลตอนที่เราขายได้จากงานไทเฟ็กซ์จากงานอื่นๆงานแฟร์อื่นๆนะฮะคือไม่ได้เก็บการที่มาติดต่อนะครับเก็บยอดออเดอร์และรีพีทออเดอร์สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้ที่ผมเป็นห่วงคือจะทำยังไงให้งานทุกชิ้นงานเสร็จเร็วกว่า6เดือนตอนนี้เรากำลังคอมพีทตัวเองคือ3เดือนต้องเสร็จซึ่งพอ3เดือนเสร็จโจทย์จะชัดชัดมากสิ่งนึงที่ทางผู้การจะช่วยผมได้คือทำมาร์เก็ตติ้งแผนสวยๆให้ผมดูเพราะว่าถ้าเราไม่มั่นใจเราจะไม่เดินอ่ะผมบอกเลยว่าอย่างที่ผมบอกเพราะทุกครั้งที่ผมจะถามผู้การผมเสมอว่าท่านทำใจได้แค่ไหนเพราะการทำธุรกิจคือความเสี่ยงถูกไหมแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องบริหารความเสี่ยงร่วมกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมจะถามตั้งคำถามแบบนี้นะฮะอย่าตกใจไปผมบอกว่าสมมติท่านต้องไปโชว์รูมคาร์ที่หนึ่งท่านเลือกซื้อรถมาขอเลือกซื้อท่านจะซื้อรถประเภทไหนนะฮะเบนซ์บีเอ็มToyota Nissan ช่วยบอกผมแต่เมื่อซื้อมาปุ๊บเนี่ยท่านไม่ซื้อประกันรถนะฮะท่านขับขึ้นภูเขาแล้วก็ปล่อยรถมันลงเหวผมแล้วทำใจได้นานเท่าไหร่กับการที่จะได้รถคืนแล้วก็บอกทำใจไม่ได้ถูกไหมถ้าทำใจไม่ได้เสียแค่ Toyota ก่อนนะแต่ถ้าทำใจได้ลองดูนะภายในระยะเท่านี้ปุ๊บเนี่ยจะเกิดตัวนี้ขึ้นแล้วเราโฟกัสร่วมกันโดยที่เราทำ mentoring เพราะงานวิจัยที่เราทำไม่ได้ทำแค่ตัว product นะฮะเราเดินเพื่อนคุณนะฮะเราเป็นเพื่อนคุณเดินร่วมทางกันเพราะผมเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจปัญหาเกิดขึ้นทุกวันแล้วมันต้องช่วยกันแก้ปัญหาไปเรื่อยจนคุณ achievement ได้เพราะฉะนั้นตอนหลังๆเนี่ยนะครับในส่วนที่เรารับทำงานให้กับบริษัทโดยส่วนใหญ่เราเป็นมือปืนรับจ้างนะครับลูกค้าเก่าก็ไม่ปล่อยลูกค้าใหม่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าด้วยคนที่เรามีอยู่ประมาณ8ชีวิตเนี่ยฮะ8ชีวิตทำงานอยู่ประมาณ70บริษัททุกๆปีไม่ไหวครับเหนื่อยมากนะเหมือนกับต้องแบกภาระของบริษัทเข้ามาอยู่ที่ตัวเองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้เราพยายามจะสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ๆที่กำลังทำงานแบบเราให้เกิดขึ้นและรองรับงานแบบนี้และหน้าที่ของพวกเราคือฉีกชิ้นงานบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องทำตุ๊กตาทั้งตัวไงครับผมอาจจะรับผิดชอบส่วนหัวที่สำคัญที่สุดแต่ส่วนแขนขาตัวไปทำที่อื่นและประกอบร่างใหม่ข้อนี้ก็ดีอะไรครับคือ innovation ไม่มีใครรู้คืออะไรแต่ภาพรวมทั้งหมดจะเห็นว่า innovation คืออะไรนี่ฮะจะเกิดขึ้นในกระบวนการทำแบบนี้ถูก proof แล้วนะครับว่ากระบวนการที่ผม present แบบเมื่อกี้เนี่ยฮะโอกาส success ทางธุรกิจสูงมากสูงมากผมถึงบอกว่าเราไม่ปล่อยถ้าเราไม่มั่นใจไม่ทำเพราะว่าโจทย์ผมเคยจำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรารับโจทย์ทางงาน Tefex เข้ามาประมาณ270บริษัทตอนที่เปิดตัวเนี่ย270บริษัทนะครับเชื่อไหมครับว่าโจทย์ที่เราเหลาขึ้นมาแล้วได้คมจริงๆเนี่ยอยู่แค่30บริษัทเองที่เหลือยังไม่ชัดแต่เราไม่ได้ปล่อยคุณทิ้งนะครับคุณไปเหลามาเหลาโจทย์มาและโจทย์ที่การตลาดที่ชัดผมขอใช้การตลาดเดินนะลองมาคุยเรื่องการตลาดกันก่อนว่าคุณเดินได้ไหมคุณลงทุนขนาดนี้เท่าไหร่นะครับผลตอบแทนคุณจะได้ประมาณนี้เมื่อไหร่ถูกไหมครับเมื่อเราเข้าใจซึ่งกันและกันเราถึงจะเดินแล้วปล่อยโปรเจกต์นี้ออกมาเพราะโปรเจกต์ตัวนี้คอสนะครับอย่างของ iTap ที่ท่านจะเสียเงินนะฮะ 75,000 บาทเองทอรี่โปรเจกต์อยู่ที่ประมาณ 170,000 บาท iTap ออกครึ่งนึงนะฮะท่านเสียประมาณ 75,000 บาทถูกไหมครับกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดผมว่าอันนี้คุ้มมาก
เลยซึ่งจริงๆเราทำไม่ได้นะฮะถ้าไม่ได้รัฐบาลสับสิได้หรือทางฟู้ดอินโนโพลิสสับสิได้เรื่องของพื้นที่ถูกไหมฮะเพราะบัตเจ็ตตัวนี้เดินไม่ได้จริงบัตเจ็ตที่เราทำในการทำห้องแลบจริงๆอยู่ที่ประมาณตกประมาณ 20,000 กว่าบาทถึง 30,000 บาทส่วนที่เหลือคือค่าจ้างครับค่าจ้างน้องในการที่รันแลบถูกไหมครับประมาณนี้ซึ่งในอนาคตอย่างถ้าเกิดตัวนี้เวิร์คปุ๊บเนี่ยจะเปิดให้น้องๆหลายๆคนมาเรียนรู้กระบวนการทำงาน commercialization process ของ R&D จริงๆหรือให้อาจารย์ที่สนใจเนี่ยเข้ามา interval ตัวนี้ฮะเข้ามาปุ๊บแล้วก็มาร่วมกันทำเพราะฉะนั้นอย่างขอเรียนตอบสั้นๆว่าอันนี้ครับโดยใช้ marketing นำจริงครับมีอีก 2-3 คำถามที่ค่อนข้างสำคัญมากเลยในการตัดสินใจนะฮะ เพราะว่าหลายอย่างเราถ้ารู้ประวัติที่ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยคำถามก็มีว่าผมฟังไม่ชัดว่าอาจารย์บอกว่ามีผู้ที่สมัครเข้ามา27รายหรือกี่ราย270รายครับ270รายเรารับแค่30ครับใช่มั้ยฮะ39 27มันก็กดพาริโต้ครับนะ 20% ของอะไรที่มันประมาณ 80% ประมาณ 10% ที่ถูกเข้ามาได้ 10% นะฮะครับโอเคคำถามถัดมาก็คือว่าเรารู้อยู่ว่าไม่ว่าในอินดัสทรีไหนเนี่ยท็อป3เบอร์1เบอร์2เบอร์3ของผู้ประกอบการเนี่ยเบอร์1ส่วนใหญ่จะได้ไปละ37เบอร์2 26 27เบอร์3 market share ไป16 17งั้น3อันนี้ก็หมดไปละ6 7 7 80% ที่เหลือก็8 9 7ลงมาถึง 1% ที่อาจารย์จับเนี่ยจับกลุ่มบอลบ้างมั้ยหรือจับซะกลุ่มล่างซะตรง8 7 6 5 4 3 2 1% ซะส่วนใหญ่จับหลายรูปแบบครับขึ้นอยู่กับโจทย์ที่ได้รับเราเดินทั้งตัว commodity ตัว niche product ถ้าตัว niche ปุ๊บเนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยคือมอง niche product คือบางบริษัทเดิน niche เราก็ต้องเดิน niche บางบริษัทเดิน mass เรามอง mass ถูกไหมครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็น niche กับ mass ข้อหนึ่งเหมือนกันคือว่าถูกวิเคราะห์ก่อนคราวนี้บางบริษัทที่มองปุ๊บเนี่ยที่ทำอย่างตอนที่ทำก่อนเคสง่ายๆของโตฟูซังที่ทำมา5ปีเคสนี้ก็คือเรามอง niche แล้วทำเป็น massถูกไหมฮะเคสบางเคสคือมองนิชเลยเช่นอาหารคนสูงวัยที่ขายตามโรงพยาบาลจริงๆและกระปุกนึงเนี่ยโอ้โหหลายตังค์เลยอย่างนั้นคือมองนิชก็เดินแบบนี้คือผมก็เลยต้องบอกโจทย์ว่าเรารับโจทย์ค่อนข้างที่จะว่างมากเลยฮะคราวนี้เราถึงต้องคุยคาแรคเตอร์ก่อนว่าคาแรคเตอร์ของทางบริษัทหรือผู้การเองอยากเดินแบบไหนอยากได้ตัวเรื่องของ business model คุณเดินแบบไหนให้เราเข้าใจเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจเราออกแบบสินค้าให้ไม่ถูกถูกไหมครับที่สำคัญคือคุณมีอะไรอยู่ในมือบ้างแล้วคุณต้องการอะไรที่มีอยู่ในมือถูกไหมแล้วเขามาคุยกันนะอาจจะคุยพูดกันเหมือนเป็น abstract นะครับแต่จริงๆเราเดินแบบนี้ส่วนสุดท้ายปุ๊บหาว่าโอเคเราเดินแบบนี้ได้ไหมส่วนสุดท้ายปุ๊บเรามองช่องว่างของการตลาดจริงๆอะฮะว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีรอยต่อของตลาดจริงๆนะมันน่าจะลองลอนช์ดูแล้วลองเดินได้เราถึงออกแบบตัวสินค้าใส่เข้าไปเสียบโดยที่เราไม่ได้มองว่าเราต้องทำอะไรเข้าไปเสียบเรามองว่าช่องว่างตลาดที่เขาต้องการแบบนี้ยังมีคนอยากได้แบบนี้เราทำมันได้ไหมนะฮะเราถึงเติมไปกระบวนการทำงานแบบนี้ส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นในส่วนต้นที่เราทำงานปุ๊บเดี๋ยวยังไม่บอกนะครับว่าเราจะผลิตสินค้าอะไรเรามาคุยในส่วนของรูปแบบบริษัทเราจนเราเข้าใจว่าโอเคโปรไฟล์ของบริษัทเป็นแบบนี้สินค้าตระกูลที่คุณอยากได้คือลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ลองทำโปรโตคอลมาขึ้นมาดูแล้วโปรโตคอลไปทดสอบกันดูว่าโอเคเดินแบบนี้คือผมใช้กระบวนการดีไซน์ thinking ทำมันถึงเร็วขึ้นแล้วก็เอาบริษัทเพิ่มเข้ามาจับว่าบริษัทจะตอบโจทย์ได้ไหมนะครับเดินแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นทำการทำงานจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนสุดท้ายครับครับคราวนี้อันนี้ก็คือว่าทุกอย่างที่เราทำนะฮะในฐานะทำธุรกิจครับมันก็ต้องมองที่เป้าครับใหญ่เป็นสำคัญใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็จะมองที่กำไรด้วยอะไรด้วยครับอะไรต่างนะฮะคำถามมีอยู่ว่าถ้าเรามองเป้าเนี่ยเราไม่คอนเซนเทรตแล้วฮะอะไรที่ทำให้เรากำไรสูงสุดอย่างถ้าเราได้ท็อป3ของเขาถ้าปั้นให้เขาเป็นท็อป3ของอินดัสทรีได้เนี่ยโอ้มาร์เก็ตแชร์มหาศาลครับกำไรก็มหาศาลโอกาสที่จะประสบความสำเร็จต่อเนื่องในอนาคตอันยาวนานก็มากมายครับใช่ไหมฮะครับแต่ว่าเข้าใจว่าอาจารย์จะช่วยอินทรีเพเนอร์เพื่อกระจายความ ความสักเซสไปถึงกลุ่มอื่นๆด้วยอย่างนั้นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคือผมต้องการจริงๆแล้วผมต้องการผลที่ผมบอกว่าสิ่งที่เราอยากทำจริงๆคือเราอยากจะจัดห่วงโซ่คุณค่าใหม่ผมบอกว่าสิ่งที่เรามองเป้าหมายในปัจจุบันตอนนี้ครับเราไม่ได้มองว่าคุณแค่สักเซสเนาะเรามองในเรื่องของบิสเนสที่เป็นซัสเทนเนเบิลจริงๆคือถ้าสร้างกระบวนการแฟร์เทรดขึ้นมาในระบบ
ถูกไหมครับสามารถมองตัวเห็นตัว transparency ในเรื่องของความโปร่งใสนะ royalty ในเรื่องของตัวสินค้าอย่างเงี้ยเราอยากได้ในเรื่องของโมเดลแบบนี้มากเพราะผมอย่างที่ผมบอกเป้าหมายในการทำตัวนี้ถ้าผมไม่ต้องการหวังแค่ช่วยแค่ผู้ประกอบการให้เจริญรุ่งเรืองและมีmarket share เยอะผมอยากให้ทั้งห่วงโซ่เนี่ยเดินด้วยกันได้เพราะฉะนั้นเป้าหมายในปีนี้ในเคสที่แบบหนึ่งเนื่องจากมีหลายโมเดลแบบแรกนะฮะเคสที่ต้องการ success ในเรื่องของรายได้และ market share กระบวนการแบบนี้ผมจะทำกับทางแบงค์ซึ่งปัจจุบันที่270รายเนี่ยเป็นแบงค์ที่เขาไปถามลูกค้าและอยากจะขยายธุรกิจนะฮะเราเข้ามาทำไมถึงต้องมีแบงค์เข้ามาปุ๊บเนี่ยเพราะว่าในการทำผมเนี่ยผมจะให้แบงค์กับผมมาร่วมกันสกัด insight marketing ก่อนเสร็จแล้วแบงค์จะประกบผู้การในเรื่องของเขียน business plan ให้และทำ financial analysis อย่างน้อยเป็นตัวการันเตอร์ว่าถ้าผมเดินแบบนี้ในส่วนของการทำงานแบบนี้มันมีโอกาส return สูงถูกไหมครับเสร็จแล้วพอเราได้ตัวนั้นปุ๊บผมใส่นวัตกรรมเข้าไปถูกไหมครับตัวนี้ยิงทุนขอ NAA เลยถูกไหมครับเพราะคุณมี4ส่วนแล้ว1 profile บริษัท2ตัวอะไรครับ financial analysis 3ตัว business plan และมีนวัตกรรมของการทำสินค้าตัวนี้คุณขอ NAA โดยตรง NAA จะให้3ล้าน8แสนถึง3ล้านแล้วยิงไปที่บริษัทถูกไหมครับบริษัทแค่สับจ้างพวกผมถูกไหมในฐานะของตัวอะไรครับตัว IP นะแล้วก็เดินงานแบบที่2ที่เราพูดถึงคือแบบที่มองในส่วนของภาพรวม overall รวมในส่วนแบบนี้คือผู้การที่ walk in เข้ามา walk in เข้ามาแล้วมาคุยว่า need ของบริษัทต้องการอะไรนะครับ1 2 3 4แล้วเรามองเห็นเป้าหมายตรงกันไหมเสร็จแล้วเราก็มองว่าเป้าหมายที่มองเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะเดินอะไรกันบ้างเสร็จแล้วถึงสร้างตัว business plan ขึ้นมาเสร็จแล้วก็คือสร้าง product ขึ้นมาเดินไม่เหมือนกันนะครับคือโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็น walk in เข้ามาโดย character คนที่ walk in เข้ามาโดยส่วนใหญ่จะเดิน niche market เยอะมากนะครับแต่ลักษณะของการที่ทำ segment ตลาดเยอะๆขนาดเดิน mass ครับแต่พอเดิน mass อันนี้ยิ่งหน้าต้องยิ่งต้อง beware มากๆเพราะว่าการเดิน mass ลงทุนทุกครั้งใหญ่มากเลยมันมหาศาลมากเลยซึ่งพอเราต้องคุยกันในเรื่องนี้ผมอยากได้ตัว support plan ของผมคือคุณต้องเขียน business มาให้เราดูทำ financial มาดูมันไปได้จริงนะถูกไหมแล้วพอเรามั่นใจเราถามกันครั้งสุดท้ายว่าจะเดินกันใช่ไหมคือถามซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่ผมว่าอาจารย์เดินไม่เอาเพราะเดินด้วยกันใช่ไหมถ้าเดินด้วยกันเรารับความเสี่ยงอะไรได้บ้างเมื่อแบกรับความเสี่ยงได้ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเราถึงจะเดินด้วยกันนะฮะแล้วก็แก้ไปด้วยกันนะภาพของโมดูลแต่ละอันจะไม่เหมือนกันปัจจุบันเราทำสองโมดูลโมดูลจากแบงก์กับโมดูลจากวอล์กอินครับค่ะก็เนื่องจากว่าล่วงเลยเวลามาพอสมควรแล้วนะคะยังไงก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรนะคะดร.บัณฑิตอินทวงศ์นะคะขอบคุณนะครับก็วันนี้นะคะท่านก็ได้ให้ความรู้มากมายนะคะก็คืองานวิจัยทำยังไงให้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจนะคะถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อที่ Food Innopolis หรือว่า Future Food Lab ได้เลยนะคะยังไงก็ขอขอบคุณผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านในวันนี้นะคะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณค่ะ